มหาอำนาจยานยนต์เพื่อคนทั้งมวลบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วไปรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโครงการในพระราชดำริให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโตโยต้าจึงได้ให้การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมาโดยตลอดโดยล่าสุดโตโยต้าได้เปิดร้านกาแฟชื่อเท่ทูเกต้าคอฟฟี่ที่โตโยต้าอะไลฟ์สเปซย่านบางนาตราดบรรยากาศและรสชาติของกาแฟจะเข้มข้นกลมกล่อมน่าลิ้มลองขนาดไหนวันนี้กฤษณะทัวร์ยกล้อได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณกลินสารสินพาไปชิมและไปชมกันครับมีโตโยต้าชัวร์รูม474แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศอนาคตก็จะมีร้านกาแฟหวังว่าเป็นกลางครับหรืออาจจะเป็นแฟรนไชส์ทั่วไปใช่ครับที่ชาวบ้านอยากจะมาทำสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็สามารถมีได้ครับนี่ครับท่านใดอยากจะมาเนี่ยดื่มกาแฟอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะฮะทีมการช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ครับอันนี้จังหวัดน่านโอ้จังหวัดน่านข้อมูลความรู้ให้ด้วยนะครับมีเรื่องราวนะสตอรี่ครับครับคือน่านเนี่ยเป็นต้นน้ำ 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตอนนี้น้ำภูเขาที่น่านโดนตัดไปเยอะมากเราทำอย่างไรที่เราสามารถเอาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นได้ไหมเลยโปรโมทให้ปลูกพวกกาแฟพวกนี้นะครับไม้ยืนต้นชาวบ้านในภูเขาได้ไม่ตัดนะครับก็เลยยิ่งโปรโมทอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถช่วยเหลือแล้วก็รับซื้อผลิตภัณฑ์จากน่านนะครับเป็นกาแฟนี่ออกมาก็เป็นประโยชน์นี่ครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็นเนี่ยลาเต้ร้อนนี่ทูเกต้าโอ้โหแล้วก็มีขนมด้วยขนมด้วยนี่ฮะใครที่อยากจะมาเนี่ยลิ้มชิมรสนี่ทั้งกาแฟและขนมอร่อยอร่อยช่วยชุมชนด้วยก็มาที่นี่โตโยต้าสาขาบางนาใกล้ๆกับเซ็นทรัลบางนาเลยคือตอนนี้โตโยต้าเรามีบริษัทลูกนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรียกบริษัทชื่อ TABT Toyota Auto Body Thailand เอามาเรียกตามนโยบายแล้วก็เราใช้แบรนด์ที่ว่า Tugeta คือ Toyota Tugeter แล้วก็บูฟขับเคลื่อนยังไงได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้เราก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องการเทรนคนการสอนคนการอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวข้องโอเคล่าสุดนี้มีร้านกาแฟนะครับในอนาคตเราจัดกาแฟแล้วอาจจะเป็นเรื่องโกโก้ไหมนะครับเรื่องน้ำมาปรุงน้ำมะพร้าวต้องดูหลายๆอย่างที่มันสามารถช่วยเหลือชุมชนได้นะครับแล้วก็ร้านทูเกต้าเนี่ยร้านกาแฟทูเกต้าเนี่ยก็คิดว่าในอนาคตก็ขยายเป็นแฟรนไชส์ได้ด้วยคนมาติดต่อทางผู้จัดจำหน่ายของโตโยต้าทุกจังหวัดนะครับจังหวัดหลายๆรายเนี่ยก็สามารถมีร้านทูเกต้าอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็สามารถมีของชุมชนไปได้รับบริการได้ด้วยมีเป้าหมายที่ปลายทางก็คือโตโยต้ามุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเรียกคาร์บอนนิวทรัลนะครับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำไงเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเราพยายามผลักดันเรื่องนี้เน้นมากๆนะครับรวมถึงการหาเทคโนโลยีมาทำเกี่ยวเรื่องพลังงานด้วยยกตัวอย่างเรื่องบูนสัตว์เนี่ยเอามาทำเป็นมีเมเทนใช่ไหมทำเป็นไฮโดรเจนได้ซึ่งในอนาคตไฮโดรเจนก็มาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในอนาคตเราก็คิดว่าเราจะสานต่อเพิ่มในเครือข่ายของทั้งหมดในประเทศไทยแต่ด้วยกันเราก็ดูลูกค้าเป็นหลักอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการรถแบบไหนต่างตอนนี้บอกรถไฟฟ้ามีความต้องการสูงแล้วก็มีให้ได้ทุกอย่างครับแต่ด้วยกันเราดูภาพรวมว่าทำยังไงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมทำยังไงบ้างครับ